โอเคจะนะครับมักน็จะหลุดขอบคุณนะครับก็สวัสดีพี่ๆน้องๆวิศวกรลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับเรื่องที่ผมพูดวันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่วิชาซอยท่านชอบไหมฮะถามจริงๆอ่ะ ยิ้มอย่างนี้ก็รู้แล้วครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะดรอปกันประมาณบทที่2ก็เริ่มดรอปแล้วนะฮะตอนวิชาซอยเมคานิกเนี่ยบทที่2ก่อนมิดเทอมพอมิดเทอมมาเรียบร้อยดรอปกันเป็นแถวแต่อาจารย์ไม่ให้ดรอปเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีวิชา Foundation Engineering ต่อในวิชา Foundation Engineering บทแรกๆจะพูดถึง Lateral Earth Pressure ซอย1เราก็คิดว่ารอดแล้วเจอซอย2ครั้งนี้ผมมี PowerPoint แค่ประมาณ15แผ่นจริงๆมันเยอะกว่านี้มากแต่ว่าผมคุยกับคุณตั้มไว้ว่าเราเนี่ยจะดีไซน์ชีทพายแต่เราเขียน Stress Diagram ไม่ได้อันนี้สำคัญแล้ว Stress Diagram ไม่จะเป็นหน้าที่เราต้องเขียนหรอกครับปัจจุบันมันใช้ Worksheet หรือซอฟต์แวร์เยอะแยะนะครับทำได้แต่ความเข้าใจตรงนี้สำคัญโดยเฉพาะหากท่านจะต้องไปสอบจำเป็นจะต้องใช้มันไม่ยากต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ยากผมเลยเลือกมาเฉพาะตัวหนึ่งให้เห็นและอธิบายแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องมาตัวแรกกันก่อนนะครับทำความเข้าใจนิดนึงนะครับทำใจให้ชอบไปนะครับจิตใต้สำนึกนะฮะนะครับผมขอเริ่มจากตรงนี้ท่านที่ไม่ชอบวิชาซอยหรือมีความรู้สึกลำบากใจกับการที่จะพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันใหม่นะครับลืมเรื่องนั้นไปเริ่มเลยง่ายๆสำหรับบางท่านท่านจะเห็นผมเขียนตัวนี้อยู่บ่อยๆและท่านน่าจะจำได้ในวิชาซอยมักจะบอกว่าดินนั้นสามารถเขียนเป็นเฟสได้โดยที่หยิบดินมาหนึ่งก้อนดินก้อนนี้เราเรียกว่าซอยแมสท่านฟังไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ต้องจดด้วยซ้ำแต่ตรงไหนจะจดเนี่ยผมจะบอกนะครับซอยแมสตัวนี้เราก็จะพบว่าส่วนใหญ่ก็จะเขียนในหนังสือก็จะเขียนมาลักษณะไอ้ตรงนี้สมมุติว่าฝั่งขวาผมให้เขียนเป็นวอลลุ่มวอลลุ่มตรงนี้เราจะเรียกว่า VS เพราะอะไรเพราะตรงแอเรียข้างล่างเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นซอยโซลิดซอยโซลิดตัวนี้คืออะไรเม็ดดินที่เป็นเนื้อดินที่เราจับได้อะนะครับข้างบนเนี้ยเขาบอกว่าเอ้ยจับดินแล้วมันมีความชื้นอะแสดงว่าดินเนี่ยในเนื้อดินดินเหนียวจับมาไม่เห็นน้ำเลยเนี่ยแต่จับมันมีความชื้นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกว่านักวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่วิศวะนะครับเราเนี่ยแอพพลายไซน์วิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เป็นคนคิดทั้งนั้นอ่ะแต่เราเอามาใช้อะไรยากๆเราตัดทิ้งหมดสังเกตนะฮะเราแบบขนาดตัดแล้วนั่นน่ะนะครับเราจะพบว่ามันมีความชื้นไอ้ความชื้นเขาก็บอกว่ามันมีน้ำน้ำเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่องว่างของดินหรือโพรงของดินอันนี้เราเรียกว่าอะไร V waterแล้วก็มีช่องว่างที่ไม่มีน้ำเราเรียกว่า V air แล้วยังบอกต่อไปว่าไอ้ V ไอ้วอลลุ่มนะครับ V นี่มาจากวอลลุ่มนะตรงนี้คือ V อะไร V void รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดนี่เราเรียกอะไร V total คุณนะครับใช่ไหมครับฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะเขียนนะเป็นเวทของซอยโซลิดอันนี้เวทของอะไรน้ำแค่นี้แล้วครับจบแค่นี้ข้างบนไม่มีเพราะเวทของอากาศศูนย์ปรากฏว่าที่ผมเขียนตรงนี้มาเพราะผมอยากให้เห็นภาพพวกนี้ไม่ต้องไปลงในการสัมพงสัมพันธ์เพราะมันถ้าจะสอบเมื่อไหร่ค่อยมาว่ากันสอบก็เขียนที่เห็นตรงนี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าเรากำลังจะพูดกันถึงตัวแกมมายูนิตเวทยูนิตเวทของดินหรือความหนาแน่นของดินเนี่ยมีการสอบครั้งหนึ่งที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งถามยูนิตเวทของดินความหนาแน่นดินเนี่ยมีกี่ประเภทเราก็เคยได้ยินไหมฮะความหนาแน่นของน้ำเท่ากับเท่าไหร่ครับ1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรความหนาแน่นของเหล็ก7,850กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมครับที่เรามักจะบอกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าลูกตุ้มหนัก5ตันเป็นคนคุมงานรู้ได้ไงว่าลูกตุ้มหนัก5ตันเข้ามาตอกเข็มมีคนถามท่านอย่างเงี้ยในฐานะท่านเป็นวิศวกรควบคุมงานเขาเอาลูกตุ้ม5ตันเข้ามาตอกเข็มเนี่ยรู้ได้ไงมาที่เขาเอามาลูกตุ้มลูกนี้หนัก5ตันมีคนตอบนะครับยกไปช่างโอ้โหถ้ายกไปช่างนี่ผมว่าชีวิตนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเราก็หาปริมาตรใช่ไหมครับหาปริมาตรแล้วก็ทำไงครับคูณยูนิตเวทหรือความหนาแน่นนะครับถูกไหมฮะมันก็จะออกมาโดยประมาณอย่าต้องเป๊ะๆนะครับมันต้องถึงขนาดนั้นใกล้เคียงก็โอเคนะนี่คือ5ตัน
ครับโอเคนะครับนี่คือลักษณะที่เราต้องพูดกันอย่างนี้ความหนาแน่นของน้ําความหนาแน่นของคอนกรีตความหนาแน่นคอนกรีตเสริมเหล็กเท่าไหร่2400กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเราทราบใช่ไหมฮะทีนี้มายูนิตเวทของดินบ้างยูนิตเวทของดินมีกี่ประเภทมีอยู่4อันนี้สำคัญมากๆแล้วต้องทำความเข้าใจนะตัวที่1เนี่ยเราเรียกว่าเวทยูนิตเวทผมพยายามที่จะฟื้นตรงนี้ให้ท่านเห็นคร่าวๆก่อนจะไปถึง lateral earth pressure สั้นๆยูนิตเวทยูนิตเวทตรงนี้เราใช้อักษรย่อว่าแกมมาแกมมาบางครั้งเราจะเขียนว่าแกมมาเวทบางครั้งเราเขียนว่าแกมมาเบาหนังสือเท็กซ์บุ๊กบางเล่มเบาก้อนและไอ้แกมมาตัวนี้มันคืออะไรครับเวลาท่านเปิดในบอลิ่งหลอกจ้างเขาทำซอยบอลิ่งพอท่านเจอแกมมาแกมมาที่เห็นนั่นคือแกมมาเวทถ้าเห็นเมื่อไหร่มันจะเห็นเขียนตัวนี้แกมมาเวทนั่นหมายความว่าไงครับแกมมาตัวนี้จะเท่ากับ W ทั้งหมดนี้เราเรียกว่า W T total weight ใช่ไหมครับแกมมาตัวนี้จะเท่ากับ W T หารด้วย V T เห็นไหมฮะเอาตัวนี้ไปหารตัวนี้ตั้งพูดง่ายๆว่าแกมมาเวทนี่ง่ายๆเลยท่านไปหยิบดินมาปังปั๊บท่านชั่งน้ำหนักปุ๊บได้เวทใช่ไหมฮะท่านเอาเวอร์เนียร์หรือไม้บรรทัดวัดได้ปริมาณคำนวณได้ปริมาตรเอาปริมาตรไปหารนี่คือแกมมาเวททุกครั้งเสมอเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าห้องแลบใช่ไหมครับอย่างนี้มีตาช่างติดตัวเป็นใช้ได้กับไม้บรรทัดวัดใช่ไหมครับอันนี้คือแกมมาเวทแต่แกมมาตัวที่2คือแกมมาดรายยูนิตเวทเราใช้สัญลักษณ์ว่าแกมมาดีแกมมาดรายตัวนี้ฮะจะเท่ากับ WS หารด้วย VT ท่านเห็นแล้วนะฮะ WS ก็คือตรงนี้แสดงว่าอย่างไรครับถ้าจะหาแกมมาดรายต้องเอาดินตรงนี้เข้าห้องแลบไปเข้าตู้อบอะรีดเอาน้ำออกถูกไหมครับและหา WS ว่าเท่าไหร่และเอา WS ตั้งหารด้วย VTหน่วยของแกมมานี่เป็นยังไงครับเป็นหน่วยของน้ำหนักหารด้วยปริมาตรใช่ไหมครับน้ำหนักหารด้วยปริมาตรตัวที่3ครับตัวที่3 saturated unit weight ใช้คำว่าอักษรย่อว่าแกมมา saturate แกมมา saturate ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ WT หารด้วย VTเหมือนกับอันแรกเลยเนี่ยเหมือนกับตัวนี้เลยแต่ท่านหมายเหตุ T ครับ WT ตัวนี้จะต้องได้จากการที่น้ำขึ้นมาอยู่เต็มข้างบนนี้เคสเดียวเท่านั้นนั่นคือน้ำท่วมถูกไหมครับเคสเดียวเท่านั้นนะฮะเอาละครับนี่3แล้วนะครับไอตัวที่ทำให้เราตัดสินใจดรอปแบบไม่ลังเลเลยคือตัวที่4Submergedunit weight ใช้คำว่าแกมมา SUB หรือแกมมา DAT ไอ้แกมมา DAT ตัวนี้ครับจะมีค่าเท่ากับแกมมา saturate ลบด้วยแกมมาน้ำต้องเข้าใจตัวนี้4ตัวนี้เมื่อใดจะใช้แกมมา DAT เมื่อใดจะใช้แกมมา weight เนี่ยมันจะเดี๋ยวจะต้องตรงนี้แหละครับที่ในหนังสือบางทีอ่านแล้วอาจไม่เคลียร์นะครับแต่ผมอยากทำความเข้าใจเพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจและไม่ต้องท่องมันอีกเลยเนี่ยอยากจะบอกว่าโดยทั่วไปแล้วดินในธรรมชาตินั้นที่เราเห็นและหยิบได้ทันทีอย่างเงี้ยผิวดินหรือลึกลงไป 2-3 เมตรที่ไม่อยู่ใต้เรือใบอ่ะใต้เรือใบสัญลักษณ์เรือใบแบบนี้แกมมาทั้งหมดนั้นเป็นแกมมาเวททั้งสิ้นเวททั้งสิ้นครับผมบอกได้แค่ท่านแกมมาซัตูเรตท่านเดินมาปั๊บเจออาจารย์สายยามทักคุยกันน้ำระเหยไปหมดแล้วถูกไหมครับระเหยไปนิดเดียวก็เป็นแกมมาเวทแล้วครับเพราะน้ำไม่เต็มโอ่งน้ำไม่เต็มโพรงอันนี้คืออันแรกที่ผมอยากจะบอกอันที่สองคือ dry unit weight มีอยู่จริงเฉพาะในตู้อบเท่านั้นเพราะท่านถือออกมาจากตู้อบปั๊บท่านมายืนจุดยืนคุยปั๊บเดี๋ยวความชื้นในอากาศเข้าเป็นแกมมาเวททันทีไม่มีแกมมาดรายของแท้ที่อยู่ในสนามต่อให้ทุ่งกุลาร้องไห้อ่ะ
ตกปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นเพราะน้ำมันไม่เพียงพอแต่เม็ดดินก็มีน้ำเคลือบอยู่เพราะฉะนั้นแกมมาดรายจึงเป็นการผมอยากจะบอกว่ามันเหมือนไอเดียคือจริงๆมันได้จากอยู่ในห้องแลบอ่ะออกมาปั๊บต้องชั่งน้ำหนักทันทีอยู่ช้าไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นแกมมาดรายที่เขามักจะคำนวณการแกมมาดรายก็จะได้จากการดีไลท์สมการมาแกมมาดรายเท่ากับกัมมาเวทหารด้วย1บวกวอเตอร์คอนเทนต์ท่านจำวอเตอร์คอนเทนต์ได้ไหมครับว่าหายังไงเดี๋ยวผมทวนให้นิดนึงก็ได้นะครับแต่ขออธิบายตรงนี้ก่อนส่วนแกมมาซัตชูเรตอยู่ใต้เรือใบน้ำท่วมอ่ะทำไมผมต้องมาพูดตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะมีการคำนวณ vertical stress และหลังจากนี้ท่านไม่ต้องไปท่องหรือไปทบทวนอะไรอีกเลยมันจะติดไปเลยหลังจากนี้จะมีเวอร์ชั่น2 3แล้วแต่เขียนในผมอาจจะออกออนไลน์หรือเขียนท่านก็ตามท่านจะเขียน stress diagram ได้โดยไม่ต้องทวนเรื่องพวกนี้อีกนะครับ gamma saturate เนี่ยคือภาวะใต้เรือใบส่วน gamma submerged นี่คือภาวะที่ใต้เรือใบจริงๆน้ำพยุงอยู่ผมอยากเปรียบเทียบอันนี้ผมยกตัวอย่างบ่อยๆหลายท่านในที่นี้คงได้ยินน้ำหนักของวัสดุทุกชนิดเราจะไม่พูดน้ำหนักอย่างเดียวเราจะพูดเป็น density หรือ unit weight ถูกไหมครับใช่ไหมพวกเราเนี่ยเวลาเราชั่งน้ำหนักเราจะพูดแค่น้ำหนักใช่ไหมครับวันนี้เธอหนักเท่าไหร่แล้วเวลาผมถามลูกศิษย์ผู้หญิงนะวันนี้หนูหนักเท่าไหร่โอ้ยตายอาจารย์พูดจาน่าเกลียดนะผมถามแค่น้ำหนักเนี่ยหน้าตาน่าพูดจาน่าเกลียดผมก็งงนะผมไม่ได้ถามอายุสักหน่อยแต่พวกเด็กผู้หญิงก็จะบอกว่าอาจารย์พูดจาน่าเกลียดผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเรามักจะพูดถึงวัสดุในลักษณะเวทต่อวอลลุ่มแต่เราไม่เคยพูดถึงน้ำหนักพวกเราวันนี้คุณ A ยูนิตเวทเท่ากับเท่าไหร่ครับเมื่อวานยูนิตเวทเท่าไหร่วันนี้เพิ่มหรือลดเราไม่เคยพูดใช่ไหมครับแต่จริงๆการหายูนิตเวทของเราไม่ยากเลยถูกไหมครับเราแค่ไปชั่งน้ำหนักครับเสร็จเรียบร้อยเย็นวันนี้หลังจากผ่านการอบรมสัมมนาวันนี้เราก็ไปหาที่เราแช่อ่างสักนิดนึงดีไหมฮะให้น้ำมันล้นออกมาแค่นี้ยูเรกาแล้วใช่ไหมปริมาตรใช่ไหมต้องให้ผมเขียนแผนที่ไหมฮะแถวราชดามีเยอะ เดี๋ยวจะเครียดไปใช่ไหมเราก็แซวหน่อยนะครับหรือจะไปด้วยกันเดี๋ยวถ้าผมไปนั่งรอได้นะฮะ หาปริมาตรมาปั๊บพอชั่งน้ำหนักปั๊บเอาปริมาตรหารไปไงครับอันนี้คือ density หรือ unit weight ของเรานะครับถูกไหมฮะทีนี้ผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ดินเนี่ยผมตื่นนอนขึ้นมาตื่นมาตอนเช้าปั๊บผมไม่ดื่มน้ำดื่มท่าอะไรอย่างผมชั่งน้ำหนักทันทีในตัวผมยังมีความชื้นอยู่ผมในกระเพาะผมยังมีน้ำอยู่เพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ได้เนี่ยเป็นน้ำหนักแบบเวทถูกไหมผมหารปริมาตรที่เพิ่งหามาได้มาวานหมาดๆเนี่ยนะฮะเรียบร้อยอันนี้เป็นอะไรยูนิตเวทของผมเดนซิตี้ของผมนั่นเองนะครับเป็นอะไรเป็นเวทยูนิตเวทถูกไหมครับได้ยูนิตเวทอะเปรียบเทียบกับเราเนี่ยได้ยูนิตเวทก็คงอยู่ในไอ้ที่มันเป็นควันเป็นปล่องเรียบร้อยแล้วพาสเวย์เรียบร้อยถูกไหมครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงตายไปเรียบร้อยแล้วเผาแล้วอย่างเงี้ยไม่มีความชื้นเลยจบอันที่สาม saturated unit weight ตื่นนอนมาดื่มน้ำปักเต็มตัวเลยอาบน้ำสระผมโอ้โหชุ่มฉ่ำทั้งตัวห้ามพูดกับใครเพราะน้ำจะทะลักชั่งน้ำหนักปั๊บเอาน้ำหนักตั้งหารปริมาตรอันนี้ saturated tonnageเวทใช่ป่ะฮะชัดเจนเวทของทะเนศละอย่างเงี้ยแต่ถ้าในกรณีที่4โยงทั้งหมดนี่อยากให้รู้กรณีที่4ตื่นมาจะอาบน้ำไม่อาบน้ำไม่รู้เดินไปปั๊บโอ้ยเดินผ่านสระน้ำไปมองสาวๆอาบน้ำอยู่แฟนเขาหมั่นไส้ถีบเราตกน้ำไม่ถามสักคำว่าเราว่ายน้ำเป็นไหมเราจมไหมครับปอก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 น้ำก็ไล่ฟองอากาศขึ้นมาถูกไหมเราเต็มเลยทีเนี้ยในตัวเราก็เต็มไปด้วยน้ำพอเต็มไปด้วยน้ำปั๊บถ้ามีคนใจบุญเดินผ่านมาดึงเราขึ้นปั๊บแล้วชั่งน้ำหนักบนบกหารด้วยปริมาตรอันนี้เป็นอะไรครับ saturated unit weight ถูกไหมครับยังเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดคนใจบุญท่านนั้นเดินผ่านมาปั๊บเอ้ยไหนๆจะตายแล้วช่วยดูน้ำหนักในน้ำที่เป็นไงโยนตาชั่งให้ไปชั่งในน้ำอ่ะไอเราก็อุตส่าห์โยนตาชั่งมากลัวเสียกำลังใจชั่งสักหน่อยไอตอนชั่งตรงนั้นอ่ะมันมี buoyancy ถูกไหมน้ำหนักมันจะไม่เท่าบนบกตรงนี้ไอ้อย่างนี้แหละครับเราเรียก submerged unit weight เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆต้องหักแกมมาน้ำออกมันเป็นแรงพยุงเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะใช้ตอนไหนใช้ตอนที่ว่าเมื่อใดที่เราจะใช้แกมมาซัตชูเรตเมื่อใดที่เราจะใช้แกมมาแดดกำแพงกันดินแรงดันดินเข้าหากำแพงดินมีน้ำอยู่ข้างในด้วย
กิดมีเรือใบอยู่อ่ะดินอยู่ใต้เรือใบไอ้ดินที่อยู่ใต้เรือใบทั้งหมดเวลามันดันกำแพงตัวมันดันแล้วน้ำก็ดันด้วยดังนั้นใช้แกมมาซัตชูเรตนึกภาพออกไหมฮะใช้แกมมาซัตชูเรตเลยแต่เมื่อใดก็ตามที่อีกฝั่งหนึ่งมีน้ำหักล้างหักล้างน้ำอยู่ในเป็นคลองอ่ะหักล้างระดับเดียวกันเฮ้ยมีแต่ดินอย่างเดียวที่หักที่ยังคงกระทำอยู่ถูกไหมครับอันนี้แกมมาแดดหรือในกรณีที่เสาเข็มหรือฐานรากครับรับน้ำหนักบรรทุกแน่นอนตัวที่รับน้ำหนักบรรทุกไม่ใช่ตัวเข็มหรือตัวฐานรากแต่เป็นดินดินจะแบกภาระรับน้ำหนักเนี่ยในภาวะที่เมื่อใดที่เขาต้องแบกภาระต้านน้ำหนักเนี่ยเขาน้ำที่อยู่ในดินไม่ช่วยครับดินเท่านั้นพูดยังไงนึกเลยน้ำเป็นเพื่อนที่แสนดียามเดือดร้อนเนี่ยน้ำไปก่อนดินรับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใช้แกมมาแดดทุกครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เห็นใต้เรือใบเมื่อไหร่และมีคำนวณ shallow foundation หรือคำนวณเสาเข็มเราจึงต้องใช้แกมมาแดดซึ่งก็คือต้องคำนวณแกมมาซัตชูเรตใต้เรือใบนั้นและลบด้วยแกมมาน้ำเสมอเขียนไหมครับอย่างนี้ไอ้แกมมานี่มีหน่วยเป็นอะไรครับโหลดฐานด้วยวอลลุ่มบางครั้งท่านจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมผมพูดยูนิตเวกกับเดนซิตี้เดนซิตี้สมัยก่อนโหลเท่ากับ m ส่วน v ใช่ไหมครับแต่พอเป็นแกมมาแกมมาเท่ากับ m คูณ g ส่วน v แต่มันก็คือตัวเดียวกันอันนึงเป็นมวลอันนึงเป็นเวททีนี้จะถามว่าเวทเป็นยังไงเราลองมาดูเรื่องยูนิตนิดหนึ่งผมไปแบบถ้าเร็วไปบอกนะครับเรื่องยูนิตหน่วยซิสเต็มเนี่ยที่ใช้ต่างในทั่วโลกเราใช้อะไรบ้างอันแรกคือระบบอังกฤษ1อังกฤษอันที่2คือเมตริกอันที่3คือ SI unit ใช่ไหมครับถ้าอันนี้เป็นเลงอันนี้เป็นแมสอันนี้เป็นเวทระบบอังกฤษเลงเท่ากับเท่าไหร่ครับนิ้วฟุตโอเคแมสอะปอนเวทแล้วครับก็ปอนฟอร์ดถูกไหมครับระบบเมตริกเลงเป็นอะไรเป็นเมตรเซนติเมตรเซนติเป็นพรีฟิกถูกไหมฮะกิโลเมตรเป็นพรีฟิกแมสเป็นอะไรครับแมสเป็นกรัมกิโลกรัมกิโลเป็นพรีฟิกถูกไหมฮะเวทเป็นอะไรผมกำลังพยายามจำแนกระหว่างแมสกับเวทให้เห็นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกรัมถูกไหมจะกิโลกรัมอะไรก็แล้วแต่พูดง่ายๆระหว่างแมสกับเวทในอดีตเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยด้วยระบบเมตริกบ้านเราใช้เมตริกเป็นหลักใช่ไหมครับยกเว้นตอนสอบกับตอนเอาเหล็กไปทดสอบในห้องแลบในห้องแลบใช้ระบบ SI unit ระบบ SI unit เป็นไงครับระบบ SI unit เลงเป็นเมตรแมสเป็นกรัมกิโลก็ใช้ได้เพราะกิโลเป็นพรีฟิกเวทแล้วครับเวทเป็นนิวตันแล้วบ้านเรายังไม่ได้ใช้ SI unit อย่างแพร่หลายใช้เฉพาะในการสอบกับในห้องแลบท่านเคยให้ลูกให้หลานไปซื้อหมู1นิวตันไหมฮะคงไม่ได้กลับมาเจอหน้ากันอีกเพราะแม่ค้าฟันคอขาดไปเรียบร้อยซื้อหมู1กิโลนิวตันมันก็ตลกดีมันว่างๆผมจะลองดูตลาดสดหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูทีนี้ความว่านิวตันกับนี่มันต่างกันอย่างเงี้ยมันมาจาก F เท่ากับ MA กฎข้อที่2ของนิวตันหรือเท่ากับ MG ถูกไหมครับ F เท่ากับ MG ถ้าเอาแมสเท่ากับ1กิโลกรัมทิ้งจากยอดเขาลงมาคูณด้วยอะไรครับ G คือ 9.81 เมตร per second square นี่คือความเร่งหรือ gravity ใช่ไหมฮะแรงโน้มถ่วงของโลกความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเราจะพบว่ามันก็คือ 9.81 กิโลกรัมคูณด้วยเมตรหารด้วยเซคันด์สแควร์ตัวนี้มันยาวไปเขาเลยให้เกียรติเรียกว่านิวตันเอ็นดังนั้นเราจึงพบเสมอว่าเมื่อใดก็ตามที่เราจะแปลงกิโลกรัมเป็นนิวตันก็9.81คูณทุกครั้งใช่ไหมถ้าจะแปลงกลับเอา10หารเอา 9.81 หารแล้วมีคนยกมือถามผมว่าอาจารย์1กิโลกรัมไม่ใช่10นิวตันเหรอมันก็คือ 9.81 แต่เขาปัดไงใช่ไหมฮะอย่างนั้นตัวนี้พวกนี้เราควรจะทราบนะครับ
พราะฉะนั้นคำว่า unit weight เนี่ยความหมายมันคือตัวนี้ m คูณ g โอเคนะครับอันนี้ก็ผ่านนะครับมีท่านใดสงสัยถามได้เลยทันทีนะครับโอเคทีนี้พอเรากลับมาที่ตัวนี้แกมมาทั้งหลายเนี่ยเราพูดถ้าเป็นนิวตันก็จบแต่ขอให้ทราบมันคือโหลดหารด้วยวอลลุ่มท่านเคยเห็นหน่วย KSC คืออะไรครับตัวนี้หน่วยนี้กิโลกรัมต่อตารางเซนใช่ไหมแล้ว KSI อ่ะนี่เป็นข้อสอบข้อสอบนะไม่ต้องบอกว่าที่ไหนนะฮะเอาเป็นขออย่าพูดถึงดีกว่าเอาเป็นเนี่ยเคยเห็นไหม KSI คือกิโลกรัมต่อตารางนิ้วมีคนตอบนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะเราพูดผิดเราพูดใหม่ได้มันคนละหน่วยกันคลิปกิโลปอนต่อตารางนิ้วในกล่องรั่วเชื่อมาท่านดูข้างกล่องก็จะเห็นบ่อยๆนะครับอันนี้ก็นึกขึ้นได้นะครับเผื่อท่านที่จะไปสอบอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านจะเห็นทีนี้ผมขอผ่านไปที่ตรงนี้เราพบว่าแกมมาเนี่ยมันเท่ากับเวทหารด้วย v ก็เป็นอาจจะเป็นอะไรกิโลกรัมกิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตรอะไรก็ว่าไปแต่เมื่อใดก็ตามที่เอาแกมมามาคูณความสูงมันก็จะออกมาเป็นหน่วยว่ากิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้คูณความสูงเมตรดังนั้นเมตรตัดเมตรมันจึงออกมาเป็นอะไรครับเท่ากับกิโลนิวตันต่อตารางเมตรอันนี้เป็นหน่วยสเตรสแล้วใช่ไหมครับหรือเพรสเชอร์แล้วใช่ไหมด้วยเหตุนี้เองเวลาเราจะพูดถึงการคำนวณสเตรสยกตัวอย่างอันนี้รบกวนนะครับถ้าเขียนได้เขียนนะครับตรงนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเคสแรกเคส1นะครับสมมุติว่าผมมีดินอยู่ตรงนี้2ชั้นนะครับ2ชั้นเดี๋ยวพอตอนเราเข้าชีทพายสั้นๆจะเห็นนะครับสั้นๆไม่ยาวแต่ต้องปูก่อนเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่อยากจะเจอวิชานี้อีกเลยตลอดชีวิตหลังจากจบก็เป็นไปได้ท่านดูนะครับเวลาเขาเขียนซอยโปรไฟล์เขามักจะเขียนเป็นเส้นอย่างนี้แล้วแสดงผิวดินใช่ไหมนิยมท่านถัดมาเขาก็จะเขียนอะไรครับความหนา H1 H2 ถัดไปเขาจะเขียนชื่อดินเคลอย่างเงี้ยแซนอย่างเงี้ยก็ว่าไปถัดไปที่ขาดไม่ได้จะต้องเขียนอะไรครับแกมมาถ้าผมเขียนแกมมาอย่างนี้แกมมา1นี่หมายถึงอะไรฮะ wet unit weight แกมมา2ต้องเขียนครับแต่สมัยเรียนเนี่ยเขาไม่เขียนให้อาจารย์เขาเมตตาเรามากเขากลัวเราทำได้ เขาทำไงครับเขาเขียนตัว e specific gravity อะไรเงี้ยe void ratio อย่าไปนึกถึงมันเศร้าตอนนั้นเศร้ามากทั้งหมดนั้นมาคำนวณแกมมาได้อะว่างั้นเถอะแต่ตอนเราจบมาแล้วเราจ้างเขาจอดสำรวจดินเราจะได้แกมมาไงฮะหน้าที่ของคนที่ทำแลบทำซอยบอริงเขาจะคำนวณมาให้เรียบร้อยแต่เขามักจะบอกแต่แกมมาเวทเขาไม่บอกแกมมาซัตเทอร์เรทไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ถือว่าใจบุญพอแล้วไอตอนเรียนไม่ใช่อะแต่เป้าหมายเราต้องบอกรู้แกมมารู้เพื่อเราไปคำนวณดังนั้นถ้าในที่นี้แสดงว่าดินตรงนี้ไม่ว่ามันจะมีลักษณะเป็นเม็ดเป็นอะไรก็แล้วแต่บางช่องมันมีน้ำแต่บางช่องมันไม่มีมันจึงไม่เต็มโพรงอะอย่างเงี้ยแกมมาเนี่ยแกมมาเวทมีน้ำแต่น้ำไม่เต็มโพรงทุกโพรงว่างั้นเถอะเอาละทีนี้ต้องการครับต้องการอะไรต้องการคำนวณ vertical stress vertical stressต้องการ vertical stress ตัวนี้ซิกมานิยมใช้เขียน stress อยู่ในวิชา strength of material หรือ solid mechanics อันเดียวกันซิกมาเนี่ย stress เป็น vertical stress ในซอยเราเขียนซิกมา v และนอกจากนั้นยังมี u เราเรียก pore water pressure pore water pressure อันนี้ผมทวนให้นะครับอันนี้เราเรียก total stressส่วนอีกตัวหนึ่งถ้าเอา2ตัวลบกันเราเรียกว่าซิกมา V dead อันนี้ effective stress
ทันไหมครับทันนะครับถามทันทีเลยนะครับอย่าติดขัดนะครับทีนี้เราต้องการรู้ซิกมา v u ซิกมา v ลบ u เนี่ยคือซิกมา v dash ต้องการรู้ว่าสเตทที่เกิดกับเม็ดดินถ่ายกับเม็ดดินหักน้ำทิ้งอะเส้นเล็กน้ำอาจจะเทน้ำทิ้งอย่างเงี้ยนะครับเอาละทีนี้พอมาถึงตรงนี้จากการคำนวณหลักการครับหลักการก็คือซิกมา v จะเท่ากับ summation ของแกมมา i คูณด้วย h iเพราะแกมมาคูณ h มันจะเป็นสเตทถูกไหมครับ i เท่ากับ1ถึง n เพราะฉะนั้นผมจะคำนวณตัวแรกซิกมาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าความหนา h 2ส่วน2มีแค่3เคสครับเดี๋ยวเราจะไปลัทเทอรัลเอิร์ธเพรสเชอร์แล้วนะครับซิกมา v จะเท่ากับอะไรครับแกมมา1คูณด้วย h 1บวกด้วยแกมมา2ใช่ไหมครับคูณด้วย S 2ส่วน2ถูกไหมครับจบจบแล้วอันนี้ออกมาหน่วยตันต่อลูกต่อตารางเมตรกิโลนิวตันต่อตารางเมตรสุดแล้วแต่อันนี้เป็นสเตรททุกครั้งที่เราจะพูดถึง horizontal stress หรือ lateral earth pressure ขอให้ท่านนึกถึงเสมอว่าต้องคำนวณ vertical stress ก่อนเสมอแล้วท่านจะไม่งงเลยu พอ water pressure ที่ตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่สีแดงเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เนื่องจากน้ำไม่ได้ต่อเนื่องกันมีในโพรงจริงเขาถือว่า u เป็น0เมื่อได้2ตัวเอา2ตัวลบกันดังนั้นซิกมา v dash จึงเท่ากับอะไรครับแกมมา1 h 1บวกด้วยแกมมา2คูณด้วย s 2ส่วน2เราเรียกตัวนี้ว่า effectiveVertical stress ตัวนี้ total vertical stress ถูกไหมครับอันนี้พอ water pressure บางครั้งเราจะได้ยินว่า overburden pressure ได้ยินใช่ไหมนะ overburden pressure ก็คือ sigma v หรือ sigma v dash ได้ทั้งคู่ฮะ over เหนือ burden ภาระเหมือนเรามีคนมายืนบนบ่าเรา3คนอ่ะเรากดที่บ่าเราก็คือเอาน้ำหนักเขารวมกันลงมาถูกไหมครับแล้วหารด้วย area bar ถูกไหมฮะอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงใช้บางครั้งเราจะไปเจอ overburden pressure นี่แหละครับตัวนี้ overburden pressure เนี่ยให้หนึ่งคำหนึ่งไปเลยคือ vertical stress ง่ายๆเลยนะครับนี่คือเคสแรกนะครับทันนะครับจดทันผมขอไปเคส2เคส2เนี่ยเคส2ปั๊บตรงนี้นะฮะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมความหนาชั้นดินต้องบอก h 1นะ s 2ต้องการหาที่จุดเดิมกึ่งกลาง s 2ส่วน2เนี่ยแน่นอนต้องบอกค่าแล้วบังเอิญเคส2ในน้ำท่วมขึ้นมาเมตรหนึ่ง1เมตรเรือใบขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วใช่ไหมแสดงว่าดินพวกนี้ตอนนี้ไม่มีโพรงที่มีอากาศแล้วถูกไหมมีแต่น้ำถูกไหมอย่างนี้อยู่ใต้เรือใบเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วดังนั้นแกมมาตัวที่กำหนดเนี่ยเราต้องหาแกมมาอะไรครับ saturate ชั้นที่1ชั้นข้างล่างลงมาก็แกมมา saturate ของชั้นที่2ถูกไหมครับตอนสมัยเรียนเนี่ยเป็นความยากลำบากเพราะอาจารย์ไม่บอกเราก็ต้องไปคำนวณเราก็ไม่รู้จะหาแกมมาตัวไหนเพราะมันมี4ตัวแต่อยู่ใต้เรือใบนึกไปเลยแกมมาซัตูเรตก่อนเสมอนะครับก็คำนวณเลยมันก็มีสูตรคำนวณของเขาแต่ภาวะที่เรามาทำงานแล้วเราก็แจ้งผู้เจาะสำรวจดินเราต้องการซัตูเรตยูนิตเวทยูนิตเวทชนิดอิ่มตัวชุ่มน้ำอ่ะบอกเขาอย่างนี้แต่ถ้าไม่บอกเขาจะให้แต่แกมมามาอย่างเดียวแกมมาเวทนะครับทีนี้เวลาท่านจะคำนวณตรงนี้ท่านต้องการหาอะไรครับเหมือนเดิมซิกมาวีหาอยู่หาซิกมา v dash ซิกมา v คำนวณซิกมา v จะเท่ากับอะไรครับ1คูณแกมมาน้ำตัวแรกจากข้างบนถูกไหมครับบวกด้วยอะไรครับแกมมาซัตูเรตตัวที่1คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย h 1บวกด้วยแกมมาซัตูเรตตัวที่2คูณด้วย h 2ส่วน2ถูกไหมครับ
ไม่ทันบอกนะครับสงสัยถามเลยนะครับทีนี้ U เท่ากับอะไรครับ1บวก H 1บวก H 2ส่วน2เป็นความสูงของน้ำทั้งหมดจากผิวดินลงมาคูณด้วยอะไรแกมมาน้ำจบซิกมา V dat เอา2ตัวลบกันเราจะได้อะไรครับเอาลบกันเรียบร้อยเราจะได้อะไรครับแกมมาแซทูเรตของตัวที่1ลบด้วยแกมมาน้ำคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย H 1บวกด้วยนะครับแกมมาแซทูเรตของชั้นที่2คูณด้วยลบครับลบแกมมาน้ำคูณด้วย S2 ส่วน2เอา2ตัวลบกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรแต่เนื่องจากแกมมาแซทูเรตลบแกมมาน้ำมันคือแกมมาแซทูเรตแดดของชั้นที่1คูณด้วย S1 บวกด้วยแกมมาแซทูเรตตัวนี้ก็คือแกมมาแดดถูกไหมครับอันนี้แดดไม่ใช่ซัตเทรตครับโทษทีแกมมาแดดไม่มีซัตเทรตแล้วบวกด้วยแกมมาแดดของชั้นที่2คูณด้วย S2 ส่วน2โทษทีนะครับเมื่อกี้เขียนผิดจับลบกันนะครับโอเคนะครับไม่ยากนะครับ2และเหลือเคส3เคสเดียวคราวนี้เราไปลาเทอร์เพเชอร์แล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ทุกท่านทำใจตอนที่มันจะยากโดยการสูดลมหายใจลึกๆนะฮะแล้วก็นะครับสุดท้ายหลับดีกว่าจิตใต้สำนึกจะตัดเราออกจากสิ่งยากๆเองนะฮะสุดท้ายนะครับแต่ผมเห็นเรื่องการเขียนตัวนี้หลายครั้งยิ่งท่านที่สอบข้อเขียนคือเจอแน่นอนนะครับก็เลยอยากจะเอ๊ะครั้งนี้ผมขออนุญาตมาพูดเรื่องนี้ดีกว่านะครับเอาละทีนี้จากเคสที่2เมื่อกี้อันนี้เป็นเคสที่3อันนี้เป็นผิวดินลงมานี่อันนี้ก็เป็นชั้นที่2 H1 S2 น้ำเมื่อกี้กับจากที่ท่วมไป1เมตรอ่ะมันเกิดลดลงมาอยู่กึ่งกลางอ่ะอันนี้เอากึ่งกลางลดลงมาเท่าไหร่เหลือ H1 ส่วน2เรายังคงต้องการทราบ vertical stress ที่ตำแหน่ง S2 ส่วน2เหมือนเดิมหาอะไรซิกมา v ซิกมา u และซิกมา v dat คำถามคือดินที่อยู่ด้านบนเนี่ยควรเป็นแกมมาอะไรครับเห็นไหมฮะเห็นไหมมันต้องเป็นแกมมาเวทใช่ไหมครับถูกไหมฮะน้ำมันลดลงมาแล้วนี่แกมมาเวทตัวเนี้ยแกมมาเวทของชั้นที่1ข้างล่างประมาณคุณจะเป็นแกมมาแซทูเรตของชั้นที่1แล้วข้างล่างไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยแกมมาตัวนี้แกมมาแซทูเรตของชั้นที่2แต่สมัยเรียนเนี่ยอาจารย์ท่านโอ้โหเมตตากรุณาสูงมากตอนนี้ต้องบอกเลยท่านบอกว่าน้ำลดทันทีทันใดจาก1เมตรเมื่อกี้ลงมาทันทีทันใดพูดแล้วแค้นเพราะทำไม่ได้ไงท่านบอกว่าดินตรงนี้ยังแซทูเรตอยู่ดูสินั่นคิดไปได้ยังไงเข้าใจไหมฮะกลายเป็นว่าตรงนี้ต้องหาเป็นแกมมาแซทูเรตแต่ความเป็นจริงตรงนี้ไม่ใช่แกมมาแซทูเรตแล้วแต่ท่านก็บอกทันทีทันใดเพิ่งเมื่อกี้นี่เองหนึ่งวินาทีเสี้ยววินาทีโอ้ยมันยังไม่ทันระเหยหรอกแต่ก็ว่าไปตรงนี้มีสิทธิ์เป็นแกมมาแซทูเรตได้ถูกไหมครับมีสิทธิ์ได้ไม่ผิดนะครับที่ท่านอาจารย์ครับบอกว่าไม่ได้ผิดนะเนี่ยผมไม่ได้ต่อว่าเพียงแต่เคืองหน่อยๆก็เข้าใจนะผิดผมทำผิดคือมันเป็นแกมมาซัตชูเรตได้แต่ตรงนี้มันอยู่เหนือเรือใบเวลาท่านเขียนห้ามเอาแกมมาซัตชูเรตตัวนี้ไปลบแกมมาน้ำเด็ดขาดเพราะมันอยู่เหนือเรือใบเข้าใจไหมฮะจะลบแกมมาน้ำก็ต่อเมื่ออยู่ใต้เรือใบพูดง่ายๆแล้วจะลบแกมมาน้ำได้ต้องเป็นแกมมาซัตชูเรตเท่านั้นแต่ต่อให้ตัวข้างบนที่แรงเงาเนี่ยเป็นแกมมาซัตชูเรตก็ไม่ต้องลบด้วยน้ำก็ใช้แกมมาซัตชูเรตเหมือนกับมันเป็นสเปซิฟิกเคสของแกมมาเวทเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อเขียนตรงนี้เราก็จะบอกว่าซิกมา V เท่ากับอะไรครับแกมมาเวทแล้วกันนะครับของชั้นที่1คูณด้วยอะไร H1 ส่วน2บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยแกมมาแซทูเรตของชั้นที่1แกมมาแซทูเรตของชั้นที่1คูณด้วยอะไรครับ H1 ส่วน2นะฮะ
บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยแกมมาแซตูเรตของชั้นที่2แต่คูณด้วย S 2ส่วน2ได้ไหมนะครับส่วน U จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ H 1ส่วน2นะจากใต้เรือใบจากเรือใบอ่ะบวกด้วย S 2ส่วน2ทั้งหมดนี้คูณด้วยแกมมาน้ำเอา2ตัวลบกันเราจะได้ซิกมา V ดัดเท่ากับแกมมาเวทของชั้นที่1คูณด้วย H 1ส่วน2บวกด้วยในวงเล็บแกมมาซาตูเรตของชั้นที่1ลบแกมมาน้ำคูณด้วย H 1ส่วน2แล้วก็บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยแกมมาซาตูเรตของชั้นที่2ลบด้วยแกมมาน้ำคูณด้วย S 2ส่วน2เบ็ดเสร็จก็คือได้คำตอบแกมมาเวทของชั้นที่1คูณด้วย H 1ส่วน2บวกด้วยแกมมาแดดของชั้นที่1เพราะตัวนี้คือแกมมาแดดถูกไหมครับของชั้นที่1คูณด้วย H 1ส่วน2บวกด้วยแกมมาแดดของชั้นที่2คูณด้วย S 2ส่วน2เนี่ย3เคสเนี่ยพอท่านจะไปคำนวณกำลังรับหนักทุกเสาเข็มท่านจะไปคำนวณ shallow foundation ท่านจะไปคำนวณ lateral earth pressure vertical stress หาจาก3เคสนี้จะมีกี่ชั้นท่านก็ summation ออกมาเสมอนะครับ vertical stress มีท่านใดสงสัยตรงนี้ไหมครับว่าจะเริ่มเข้า lateral earth pressure แล้วมีไหมฮะโอเคมี2อย่างฮะคือเข้าใจดีมากกับมึนตั้งแต่หน้าแรกนะเอาฮะก็นะครับเนื่องจากมีวิดีโออยู่แล้วท่านดูทวนหลายครั้งแม่นแน่นอนครับบอกได้เลยนะครับไม่ใช่การท่องด้วยมันคือหลักการจริงๆนะครับโอเคนะครับเอาละทีนี้ผมก็ตอนแรกผมจะขึ้นทีนี้อย่างนี้ครับก่อนถึงตัวนั้นเอาละเริ่มเข้า lateral earth pressure แล้ว lateral earth pressure แล้วlateral earth pressure เนี่ยครับใน foundation เริ่มต้นเลยก็คือซอย2เขาบอกว่าไม่ว่าท่านมีดินอยู่ยังไงก็แล้วแต่มีน้ำหนักกดในแนวดิ่งเราเรียก vertical stress sigma v จริงๆมีแรงเฉือนด้วยนะครับแต่เราพยายามพูดแบบง่ายๆไว้ก่อนมีแรงเฉือนไม่ต้องไปพูดนะครับเอาแค่นี้ก็มึนพอแล้วนะครับพอมีซิกมา V ปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าจะมีซิกมา H อยู่ด้วยสร้างสมดุลซิกมา H ไอ้นี่ซิกมา V ไอ้นี่ซิกมา H เขาบอกเมื่อคำนวณซิกมา V เมื่อกี้เราคำนวณมาซิกมา V ถูกไหมซิกมา V ที่คำนวณมาทั้งหมดเมื่อกี้จบไปละพอได้ซิกมา V เนี่ยอยากจะคำนวณซิกมา H เนี่ยเขาบอกว่ามีนิยามให้ใช้คำนิยามนี้เลยว่า K เมื่อใดก็ตามจับซิกมา H ตั้งหารด้วยซิกมาว่าซิกมา V เมื่อไหร่ให้ชื่อเท่า K อ่ะและเรียกตัวนี้ว่า coefficient of lateral earth pressure